กลับมารับชมไทยบันเทิงครับคุณผู้ชมครับ A68 ภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะละลายหายไปในสุสานภูเขาน้ำแข็งหรือไม่ข่าวนี้เมื่อประมาณกรกฎาคมปี2019ก้อนน้ำแข็งขนาดมหึมาที่ชื่อว่า A68 แตกตัวออกมาจากทวีปแอนตาร์กติกามาได้2ปีแล้ว ภาพถ่ายทางดาวเทียมเผยให้เห็นว่าภูเขาน้ําแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกก้อนนี้ได้ลอยหมุนไปในทะเลเวตเดิลและกำลังเคลื่อนตัวไปทางเหนือตามแนวคาบสมุทรแอนตาร์กติกามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ภูเขาน้ําแข็งขนาดยาว160กิโลเมตรดูเหมือนจะติดอยู่ที่บริเวณที่ก้นทะเลตื้นและเกือบจะกลายเป็นเกาะน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแต่ในที่สุดมันก็เคลื่อนตัวต่อไปได้ ศาสตราจารย์เอดเดรียนลักแมนกล่าวว่าภูเขาน้ำแข็ง A68 ดูเหมือนจะเคลื่อนตัวค่อนข้างเร็วหากพิจารณาว่ามันเป็นวัตถุที่หนักราวหนึ่งล้านล้านตนัน หลังจากเคลื่อนตัวอยู่ไม่ห่างจากหิ่งน้ำแข็งที่มันแยกตัวออกมานานราวหนึ่งปีช่วงกลางปี2018ที่ผ่านมา a .68 ก็เผชิญกับกระแสน้ำในมหาสมุทรที่ไหลาตามเข็มนาฬิกาทำให้มันถูกพัดหมุนไป270องศาและลอยห่างออกไปทางเหนือ250กิโลเมตรเขากล่าวกับ BBC ภูเขาน้ำแข็งที่ยาว160กิโลเมตรแต่หนาเพียง200เมตรเท่านั้นเทียบอัตราส่วนแล้วก็ไม่ต่างจากบัตรเครดิตน่าประหลาดใจมากที่มันแทบไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยจากการลอยไปไกลขนาดนั้น a .68 แยกตัวออกจากหิ่งน้ำแข็งลาเส้นซในเดือนกร,รกฎาคมปี2017ศาสตราจารย์ลักแมนจากมหาวิทยาลัยสวรนซี ได้ติดตามการเดินทางของมันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยใช้ดาวเทียมเซนติเนลวันของยุโรปดาวเทียมลักษณะนี้มีอยู่สองดวงและพวกมันจะเคลื่อนตัวตามภูเขาน้ำแข็งทุทกๆ2ถึง3วันดาวเทียมทั้งสองดวงติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเรดาร์ที่สามารถมองเห็นได้ถึงพื้นผิวโลกไม่ว่าจะเผชิญสภาพอากาศอย่างไรและมีความสว่างมากแค่ไหนโดยในช่วงนี้แอนตาร์กติกาตกอยู่ในความมืดมิดช่วงหน้าหนาว แม้ว่า A68 จะเกาะกันอยู่เป็นก้อนภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่แต่ก็มีบางส่วนที่หลุดแยกออกไปบ้างมีก้อนหนึ่งที่แยกตัวออกจากปลายด้านหนึ่งไม่นานหลังจากที่ภูเขาน้ำแข็งก้อนนี้ถือกำเนิดขึ้นมันมีขนาดใหญ่ถึงขนาดได้รับการตั้งชื่อว่า A68B ก้อนน้ำแข็งก้อนนี้มีขนาดประมาณ13คูณ5กิโลเมตรและลอยอยู่ห่างออกไปทางเหนือราว110กิโลเมตรตามแนวคาบสมุทร ภูเขาน้ำแข็งส่วนใหญ่จากทะเลเวเดนในทวีปแอนตาร์กติกาจะถูกพัดพาเข้าไปสู่กระแสน้ำเย็นรอบขั้วโลกใต้ซึ่งจะพัดพาภูเขาน้ำแข็งเหล่านี้รวมถึง A68A และ A68B ออกสู่ทางใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติกตามเส้นทางที่รู้จักกันในชื่อว่าตรอกภูเขาน้ำแข็งนี่คือกระแสน้ำและทิศทางลมที่เซอร์เออรเนสเช็เคิตันนักสำรวจที่มีชื่อเสียงใช้ในการเดินทาง ออกจากแอนตาร์กติกาในปี1916หลังจากที่เรือเอ็นดูแรนซ์ของเขากระแทกกับน้ำแข็งในทะเลจนสูญเสียเรือลำนี้ไปขณะที่แชคเคิรตันตั้งเป้าที่จะเดินทางไปยังเซาว์จอร์เจียซึ่งเป็นเกาะที่จะมองเห็นภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่อยู่นอกชายฝั่งส่วนของก้อนภูเขาน้ำแข็งที่จมลึกอยู่ใต้น้ำ ทำให้มันอาจจะติดอยู่บริเวณหิ่งที่ยื่นออกมาจากแผ่นดินใหญ่บริเวณน้ําตื้นซึ่งอยู่ในดินแดนพ้นทะเลของอังกฤษภูเขาน้ําแข็ง A68 ก่อนนี้จะไปติดอยู่ที่เซาจอร์เจียและละลายหายไปในสุสานภูเขาน้ําแข็งของจอร์เจียหรือไม่เป็นคำถามที่ยังต้องหาคำตอบต่อไปอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับสกอตแลนด์เคยมีประการน้ำแข็งยักษ์สูง1กิโลเมตรเหมือนกับในซีรีส์เกมออฟทรอน บรรดาแฟนพันแท้ของซีรีส์ดังเกมออฟทรอนยังคงจำกันได้ว่าฉากตื่นเต้นร้าใจในหลายตอนเกิดขึ้นที่กำแพงน้ำแข็งยักษ์เดอะวอลซึ่งไม่น่าเชื่อว่าในอดีตเมื่อ20,000ปีที่แล้วปราการน้ำแข็งที่สูงเสียดฟ,ฟ้าในตำนานจะมีอยู่จริง ในช่วงนั้นมีการล็อกดาวน์เพื่อยับยั้งการระบาดโรคโควิด -19 แม็กซิมิเลียนฟอนแว็กเดอร์ฟรีนักศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมินิโซตาในสหรัฐได้ใช้เวลาว่างนานหลายเดือนขณะรอเดินทางกลับบ้านออกสำรวจภูมิประเทศในเมืองดันดีของสกอตแ,แลนด์ซึ่งมีเนินเขาและหน้าผารูปร่างแปลกตาที่เกิดจากการกัดเซาะของทานน้ำแข็งขนาดมหึมาเมื่อไม่กี่หมื่นปีก่อน ฟอนเวกเดอร์ฟรีได้พยายามค้นหาและรวบรวมข้อมูลภูมิประเทศของสกอตแลนด์ในยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุดหรือเมื่อ2.6ล้านปีถึง11,700ปีที่แล้วทำให้พบว่าดินแดนส่วนใหญ่ของสหราชอาณาจักรเคยถูกปกคลุมด้วยแผ่นน้ำแข็งหนาไปจนจรดทะเลเหนือโดยตำแหน่งของเมืองดันดีในปัจจุบันอยู่ใต้ทานน้ำแข็งที่หนาถึง1กิโลเมตรซึ่งกำลังเคลื่อนตัวช้าๆไปทางตะวันออกก่อนลงสู่ทะเล ส่วนที่โลกเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นอีกครั้งเมื่อราว15,000ปีก่อนทำให้แผ่นน้ำแข็งยักษ์ละลายและทานน้ำแข็งหดตัวจนทุกวันนี้เหลือเพียงทานน้ำแข็งบางส่วนบนภูเขาสูงตามแนวชายฝั่งเท่านั้นส่วนน้ำแข็งปริมาณมหาศาลที่ละลายตัวในบริเวณนี้ได้กลายเป็นแม่น้ำเทแม่น้ำสายยาวที่สุดของสกอตแลนด์และกว้างใหญ่ที่สุดในเกาะบริเตนใหญ่ ฟอนเวกเดอ e f ฟรีได้ประมวลข้อมูลภูมิศาสตร์ของเมืองดันดีในอดีตทั้งหมดโดยเทียบเคียงกับแบบจำลองทานน้ำแข็งของกรีนแลนด์ในปัจจุบันด้วยก่อนจะนำไปสร้างเป็นวิดีโอจำลองความเปลี่ยนแปลงในรอบ20,000ปีที่ผ่านมาโดยได้รับความช่วยเหลือจากคิวแรนดันแคนอาจารย์ผู้สอนวิชาออกแบบการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยดันดีของสกอตแลนด์ วิดีโอความยาว3นาทีแสดงให้เห็นสภาพภูมิประเทศที่เกิดจากการเคลื่อนตัวและหดตัวของธานน้ำแข็งโดยในตอนหนึ่งปรากฏเป็นภาพกำแพงน้ำแข็งยักษ์ตั้งตระงานเหนือเมืองดันดีในยุคปัจจุบันซึ่งผู้สร้างภาพจำลองบอกว่าเป็นมุมมองที่สามารถเห็นได้จากยอดของเนินเขาดันดีรอซึ่งมีความสูง174เมตร การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหลังสิ้นสุดยุคน้ำแข็งที่ผ่านมาทำให้เมืองดันเดนในปัจจุบันกลายเป็นทุ่งหญ้าที่มีสภาพอากาศค่อนข้างอบอุ่นและมีหิมะตกเพียงไม่กี่ครั้งในแต่ละปีความเปลี่ยนแปลงมหาศาลดังกล่าวทำให้น่าคิดว่าการที่โลกร้อนขึ้นไม่กี่องศาจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อสภาพอากาศและความเป็นอยู่ของมนุษย์รุนแรงขนาดไหนในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการพบภูเขาน้ำแข็งทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสมบูรณ์แบบในธรรมชาติองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาเผยภาพของภูเขาน้ำแข็งรูปทรงคล้ายโต๊ะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาดยักษ์ลอยอยู่ในทะเลเวดเดลนอกชายฝั่งของชวีปแอนตาร์กติกาภูเขาน้ำแข็งนี้มีรูปทรงแปลกตาเพราะก่อตัวเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นรูปทรงที่หาพบได้ยากในธรรมชาติ ทั้งยังมีผิวหน้าเรียบสนิทและมีมุมแหลมเป็นมุมชาก0องศาซึ่งแสดงว่าเพิ่งแยกตัวออกมาจากหิ่งน้ําแข็งขนาดใหญ่ได้ไม่นานและยังไม่ถูกคลื่นลมในทะเลทําให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงไปมากนักทีมนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซาซึ่งอยู่บนเครื่องบินสำรวจที่ออกปฏิบัติการเหนือบริเวณชายฝั่งของทวีปแอนตาร์กติกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสามารถบันทึกภาพภูเขาน้ำแข็งนี้ไว้ได้และนำออกเผยแพร่ทางทวิตเตอร์ คาดว่าภูเขาน้ำแข็งดังกล่าวเป็นชิ้นส่วนที่แตกออกมาจากหิ่งน้ำแข็งลาเส้นซีบนคาบสมุทรแอนตาร์กติกซึ่งเป็นหิ่งน้ำแข็งสำคัญที่กำลังพังทลายลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากภาวะโลกร้อนทีมนักวิจัยของนาซาประมาณการว่าภูเขาน้ำแข็งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นี้น่าจะมีความกว้างกว่า1.6กิโลเมตรและมีส่วนฐานที่จมอยู่ใต้ทะเลขนาดมหึมา โดยส่วนยอดรูปสี่เหลี่ยมที่โผล่พ้นน้ำนั้นคิดเป็นเพียง10%ของมวลน้ำแข็งทั้งหมดดรเคลลี่บรันนักวิทยาทานน้ำแข็งของนาซาจากมหาวิทยาลัยแมริแลนด์บอกว่าเคยมีผู้พบภูเขาน้ำแข็งรูปร่างแบบนี้มาก่อนแล้วและมีชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกกันว่าภูเขาน้ำแข็งรูปโตะ๊ะโดยกระบวนการที่ภูเขาน้ำแข็งนี้ก่อตัวขึ้นจะคล้ายกับปลายเล็บที่แตกออกเมื่อเล็บมือเล็บเท้าเริ่มมีความยาวมากเกินไป ซึ่งชิ้นส่วนที่แตกออกมามักเป็นรูปทรงเรขาคณิต ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้เห็นภาพภูเขาน้ำแข็งดังกล่าวต่างแสดงความเห็นว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่มีก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์รูปทรงเหลี่ยมสมบูรณ์เกิดขึ้นในธรรมชาติเพราะมันดูคล้ายกับว่ามีมนุษย์ต่างดาวหรือองค์กรลับแอบใช้เทคโนโลยีระดับสูงตัดน้ำแข็งมาวางทิ้งเอาไว้มากกว่าแต่อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เองในธรรมชาติอย่างแน่นอน ทั้งหมดคือปรากฏการณ์ที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ